การประมูลรอบแรกเลยในช่วงนี้คำว่าการประมูล 3G ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวแบบวันต่อวันเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นที่รู้กันแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์บนระบบ 3G สามารถทำได้สูงสุดถึง42 Mbps แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วก็อาจจะต่ำกว่านี้อย่างที่เราเห็นในช่วงทดสอบระบบที่หลายๆค่ายสามารถทำความเร็วได้ในช่วง 5-15 Mbps เท่านั้นแน่นอนว่าสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราๆต้องการก็คือความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและความคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋าที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการมือถือรู้จัก 3G ไหมครับก็รู้จักบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบลึกๆอะค่ะเพราะมีว่ามีระบบ 3G นี้มาใช้เพื่อมาเปลี่ยนแปลงกับระบบอื่นๆที่พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากใช้ไวๆครับเพราะว่าบ้านเราก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าด้อยกับประเทศอื่นครับก็ยังถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็เขาก็ 4G กันแล้วครับบ้านเราก็อยากให้มี 3G ใช้ให้มันทุกภาคทั่วประเทศอะไรให้มันเท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ว่าในเมืองหลวงก็ได้ใช้คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อยากจะให้ใช้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารนะครับก็อยากให้มีความโปร่งใสยุติธรรมอะค่ะทำด้วยเพื่อประชาชนโดยตรงอะค่ะที่แบบไม่ได้หวังเพื่อธุรกิจแบบที่แบบยักย่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะละโกงกินไม่เอาอะค่ะอยากแบบอยากให้แบบว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆอะค่ะขณะที่ประชาชนก็มองว่าในอนาคตหากการประมูล 3G ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็น่าจะทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้มากขึ้นและคาดหวังว่าจะได้จ่ายค่าบริการในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันผมคิดว่าไม่น่าจะคิดแพงกว่าเดิมได้มากนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ 3G ก็เป็นคนทั่วไปที่สามัญชนทั่วไปถ้าคิดแพงก็อาจจะมียอดใช้ที่น้อยลงซึ่งค่ายมือถือเองไม่น่าจะโอเคกับเรื่องนี้ครับในมุมมองของกสทช.ดูเหมือนจะพยายามกำกับดูแลการแข่งขันการประมูลคลื่น 3G ในครั้งนี้สนองให้กับประชาชนเป็นที่ตั้งโดยเข้มงวดกวดขันผู้ให้บริการในส่วนของราคาและคุณภาพในระยะยาวซึ่งการประมูล 3G ครั้งนี้เป็นเพียงด่านแรกเท่านั้นไม่ว่าสื่อมวลชนประชาชนเองก็จับตาการประมูลในครั้งนี้อยู่กสทช.เองก็ไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งนอนใจหรือไม่หรือจะสบายใจนะครับเราก็วิตกกังวลในส่วนนี้เช่นกันพอๆกับภาคประชาชนเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการที่จะเข้าประมูลในครั้งนี้บอกว่า1ต้องให้มีความโปร่งใสแล้วก็ทุกคนสุจริตใจในการเข้าประมูลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้ต่อสู้ราคากันอย่างแท้จริงเพราะว่าผลประโยชน์มันเกิดขึ้น1ประชาชน2ประเทศชาติเท่านั้นนะครับการประมูล 3G ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นอกจากเรื่องของเงินแล้วนะครับยังมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่สำคัญจะเป็นการพัฒนาระบบโทรคมนาคมที่สำคัญของเมืองไทยที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดครับภัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับ